เจริญศึกษาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าว่าจากวัดบ้านพรับมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำอันนี้ก็ได้มีโอกาสมาตอบปัญหาให้ความรู้กับญาติโยมซึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่ามีข้อข้องใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะช่วยแนะนำหรือว่าอธิบายตามความรู้ความสามารถนะที่สามารถจะกระทำได้ใช่ไหมญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาเพราะว่าการได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเพราะว่ารายการธรรมะสว่างใจก็มีครูบาอาจารย์หลากหลายที่มาช่วยกันตอบปัญหาข้อข้องใจของญาติโยมต่างๆนะฮะที่มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะฮะถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆจากครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เอาไปคิดเอาไปพิจารณามันก็เกิดสาระเกิดประโยชน์อะฟังให้ดีก็เกิดปัญญานะสุดสุสังระปะเตปัญญาเราฟังอยู่ประจําเมื่อฟังดีๆก็ทําให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจคือความนี่มากอ่ะการได้ยินได้ฟังมันก็ซึมเข้าไปในจิตใจนะบางครั้งเบื้องต้นอาจจะไม่ค่อยใส่ใจหรือว่าสนใจก็ยุคนี้สมัยนี้ก็ดังที่ว่านะสิ่งที่ล่อตาล่อใจนะฮะมันก็ทําให้คนเราไปเรื่องโลกโลกกันเยอะฮะทางเรื่องของทางธรรมนั่นก็เลยเกินห่างอะไรกันไปแต่นี้ถ้าเราไม่ระงับยับยั้งบ้างไม่มีหลักธรรมประจําใจบ้างแหละฮะมันก็จะหาความสุขความสงบยากใช่ไหมความสุขที่เกิดจากความไม่สงบมันก็ไม่ได้เป็นสุขที่ถาวรอะไรไม่จะจริงจังอะไรฮะก็อาจจะเพลิดเพลินลุ่มหลงกันไปชั่วขณะชั่วคู่แต่ว่าความสุขที่จะจริงๆที่มันอยู่กับตัวเราเหมือนที่พระพุทธองค์ทั้งส่งประพฤติปฏิบัติหรือว่าครูบาอาจารย์ที่นำให้เราทำกันนะมันเป็นความสุขที่ถาวรความสุขจริงๆก็อยู่ที่ใจดิ ใจรู้ใจละความยึดมั่นถือมั่นต่างๆซึ่งมันไม่คงที่และคงทนนะยึดอะไรมันก็ไม่มั่นถ้าดูให้ดีแล้วมันไม่อยู่ที่มันไม่หยุดเนี่ยไม่อยู่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลาเป็นหลักของอนิจจังความไม่เที่ยงนั่นเองถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นจะเห็นว่าความที่มันไม่เที่ยงให้มันเป็นสิ่งที่เที่ยงมันก็ไม่ก็ทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์เพราะมันก็ไม่เที่ยงไม่เป็นตามใจที่เราวาดหวังเอาไว้นี่จิตใจเราไม่ได้วาดหวังเอาไว้ที่ว่าเราวาดหรือว่าเราวาดหวังเอาไว้ว่ามันต้องเที่ยงมันต้องทนแต่ว่าสิ่งที่แท้แล้วมันไม่ทนเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันก็เสื่อมไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าเป็นเครื่องยนต์กลไกอะไรก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมมันมีอายุขัยหรืออายุคนเหมือนกันไปสู่ภาวะของความเสื่อมดังนั้นพุทธองค์ท่านทรงให้พิจารณาอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพื่อจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะคงที่หรือคงทนนะฮะหลายคนหลายท่านไม่ศึกษาธรรมก็ยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นดังใจที่ตัวเองหวังไว้เพราะไปสู่ภาวะของความเสื่อมก็หาความสุขไม่ได้ฮะก็พยายามที่จะเรียกให้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาถูกไหมส
ที่เคยมีความสุขแล้วมีความหวังว่าตรงนั้นจะคงที่หรือคงทนแต่มันก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ฮะมันได้กลับคืนมาไม่ได้ก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยนั้นเหมือนอารมณ์ที่มาผ่านกับการสัมผัสทางจิตของเราเหมือนกันเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์ใดนะฮะมันก็ไม่คงที่คงทนเหมือนกับหลักของการปฏิบัติเหมือนกันการทําสมาธิจะให้มันสงบอยู่ต่อเนื่องกันโดยที่ว่าฮะไม่มีอารมณ์นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้มันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปมันก็จบตรงนั้นแหละเนาะเอาครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากกทม.ครับโยมดารุณีเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะก็ไม่เอ่ยจ้ากราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าได้ยินจ้าโยมดารุณีพูดมาเลยจ้าพูดเลยอยากถามปัญหาธรรมะสักข้อหนึ่งค่ะถึงข้อสามนะคะค่ะพอดีแบบผู้หญิงผู้ชายคู่นี้นะเขาเลิกกันมา20กว่าปีแล้วและเขาก็มาเจอคนใหม่ที่เขาปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่เขาไม่ได้หย่ากับคนเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วมีทะเบียนสมรสแค่นั้นเองแล้วอยากถามว่าจะผิดศีลข้อ3มั้ยคะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะคะจ้ะแค่นี้เนาะค่ะค่ะอยากถามแค่นี้จะผิดไหมคะเดี๋ยวขอฟังทางทีวีนะคะกราบสวัสดีเจ้าค่ะคำถามนะครับพอดีโยมมีโยมคู่หนึ่งครับผู้หญิงผู้ชายสองคนนะครับคือเลิกกันไปนานแล้วครับประมาณ20ปีได้แล้วครับแล้วทีนี้โยมผู้ชายก็มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยกันประมาณนี้คบกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลิกคือไม่ได้หย่าขาดไม่ได้หย่าขาดแต่กันคือยังมีทะเบียนสมรสอยู่คือยังมีผูกพันอยู่แต่ก็ไม่ได้คบกันแล้วนานแล้วแต่มาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งโยมก็เลยถามว่าอย่างนี้จะผิดสิ่งหรือเปล่าก็ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายก็เป็นผิดก็ผิดนะฮะเรื่องกฎหมายใช่ไหมกฎของสังคมที่ก็บัญญัติว่ามันต้องอะไรต้องถ้าจะไปมีคนใหม่ก็ต้องไปหย่าล้างกันซะก่อนใช่ไหมตามตัวกฎหมายแต่เรื่องของกฎเรื่องของจิตใจเรื่องของศีลธรรมมันก็อยู่ที่ตัวเจตนานั่นเหมือนกันนะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนามันมีทั้งอะไรปันนติวัชชะหรือว่าโลกวัชชะเห็นไหมฮะโทษทางวินัยหรือว่าโลกวัชชะก็ชาวบ้านเขาติเตียนอ่ะสังคมไม่ยอมรับอะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็เหมือนที่ว่าไอ้กฎไอ้เหมือนนั่นแหละพระที่ว่าฉันข้าวเย็นนะฮะต้องอบัติปาจิตติฉันตุราก็เป็นอบัติปาจิตติเหมือนกันแต่ว่าฉันตุรานี่หนักพระขันเข้าเย็นนี่ยังไม่เป็นอะไรจะเป็นว่าอาบัติมันก็เหมือนกันปัจจิตีเหมือนกันแต่ว่าโทษทางโลกวัชชะขันเข้าเย็นรู้สึกมันจะน้อยหน่อยแต่ถ้าว่าดื่มสุราล่ะดื่มสุรามันก็เป็นปัจจิตีเหมือนกันถ้าพระวินัยแต่ว่าโลกวัชชะชาวบ้านเขาไม่ยอมไหมพระก็ต้องติดขาดลาพ้นไปใช่ไหมแต่อบัติเท่ากันใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นไหมก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะในกรณีที่โยมบอกว่ายังไม่ได้ยาขาดจากการแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วแต่ยังไม่ยาขาดทีนี้ถ้าไปทางกฎหมายก็ยังถือว่าผิดอยู่ใช่ไหมถือว่านอกใจใช่ไหมผิดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเรื่องของภาวะจิตเรื่องของเจตนานี่ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวบทกฎหมายก็ผิดใช่ไหมเพราะอะไรยังไม่ได้ยาขาดกันจากเรื่องของกฎหมายใช่ไหมเพราะมีทะเบียนสมรสกันเป็นเรื่องปกติแต่นั้นก็ต้องไปพิจารณาดูแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็น่าจะทำให้อะไรให้ถูกขั้นตอนแล้วมันจะได้มาตะกิดตะขวงใจนะจะได้สบายใจได้กันทุกวันใช่ไหมอันนั้นก็ทีนี้เออว่ามันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องตัวกฎหมายก็อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องทะเบียนสมรสต้องหย่าขาดจากกันก่อนแต่มันเขาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะมีการฟ้องร้องกันเลยใช่ไหมมีการฟ้องร้องใช่ไหมพอมีปัญหากันฟ้องกันไอ้นี่พระมีเรื่องของสมบัติไอ้นี่ยังไม่ได้ยาขาดจากการคนที่ยังไม่ยาขาดจากการยังมีทะเบียนสมรสนะถูกต้องตามกฎหมายแต่ผู้ที่ไม่มีทะเบียนสมรสล่ะฟ้องร้องยากใช่ไหมเพราะไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยฮะมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะก็ไปพิจารณาดูให้ดีก็ได้กันก็พิจารณาดูให้ดีทีนี้ว่าเรื่องของเจตนาบางทีมันก็ถ้าเราทำใจได้เพราะไม่ได้ข้องเกี่ยวกันไอ้นั่นมีแค่ทะเบียนสมรสเท่านั้นแต่ว่าเขาถือว่าเขาก็ยังถือว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง ถ้าเขาเอาเรื่องเอาราวมันก็มีปัญหาได้ใช่ไหม
เพราะว่าเขาจะถือกฎหมายเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมโยมก็พิจารณาด้วยกันโยมครับก็ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมประสิทธิ์เจริญพรจ้าโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองครับพอผมอยากศึกษาเรื่องไอ้แสวงบุญอย่างผมเนี่ยชอบไอ้ไปฝังลูกนิมิตนะครับยกช่อฟ้าอย่างเงี้ยครับคือไอ้สร้างเจดีย์อย่างเงี้ยครับมันจะได้อานิสงส์เยอะไหมครับเนี่ยอยากจะถามแค่นี้แหละก็ผมศึกมานะครับก็อยากจะถามอีกข้อหนึ่งนะครับไม่เคยไปใส่บาตรวันพระเลยเนี่ยมันจะตายไปมันจะอดอยากไหมครับแค่นี้อยากถามแค่นี้แหละครับจะสาธุครับแต่นี่ยังไงยังวัดยังเข้าเมายังขาดบาตรยังใส่หรือเปล่าหรือบาตรก็ไม่ใส่แต่วัดเข้าอะไรเงี้ยนะมันก็มีว่าประเภทนั้นเหมือนกันที่ว่าถ้าถือศาสนาพุทธบางคนก็มีนะฮะแต่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่ก็ยังมีอยู่ชาวพุทธเราอ่ะแต่ก็นั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเป็นสิทธิแต่ว่ามีถ้าไม่ได้ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็จะไม่จะมีผลไหมคนไม่ได้ทำทุนหรือว่าทำบุญก็คงไม่มีบุญก็ไม่คือมีบุญไม่มีทุนตรงนี้ไหมก็ไม่ได้ทำบุญหรือว่าทำทุนในเรื่องส่วนบุญส่วนกุศลไปก็ไม่มีโอกาสตรงนี้ทีนี้ผู้ที่เสียสละใส่บาตรก็มีอานิสงส์อยู่แล้วการใส่บาตรรู้จักการทำบุญก็ทีนี้พ่อแม่เขาก็สอนมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆเหมือนกันให้รู้จักการทำบุญจะได้ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากนะฮะเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่อาภัพปับโจกจนเขาเป็นโรคขาดอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปลูกฝังกันมาเป็นชาวพุทธก็ต้องทำกันไปแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ใส่บาตรพระเราไปทำทุนทำบุญอย่างอื่นมันก็เป็นชดเชยกันได้นะฮะไม่เฉพาะที่ว่าจะต้องใส่บาตรพระอย่างเดียวบางทีเราเสียสละไปในเรื่องของช่วยคนที่ตกทุกข์และได้ยากฮะไปบริจาคเหมือนแล้วน้ำทงน้ำท่วมแล้วก็อดอยากไปบริจาคแต่ว่าเราไม่ได้ใส่บาตรพระมันก็มีอานิสงส์เหมือนกันใช่ไหมมีอานิสงส์ไม่ใช่พ่อเจ้าจงจะต้องใส่บาตรพระอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ทีนี้วิถีไทยวิถีพุทธเรามันก็ต้องใส่บาตรเป็นเรื่องที่จะต้องทำแต่ก็มีหลากหลายเหมือนกันที่ก็ไม่ใส่บาตรก็ไปทำบุญอย่างอื่นอะไรก็ยังมีแต่นี้นะว่าถามว่าจะอดอยากลำบากไหมถึงไม่ใส่บาตรพระไปทำบุญอย่างอื่นด้วยการที่ว่าเราเสียสละรู้จักการแบ่งปันอะไรเงี้ยการบริจาคการทานการให้จาคะการบริจาคก็ไม่ใช่ว่าจะตรงลงตัวจะต้องใส่บาตรอะไรอย่างเดียวมันก็มีอานิสงส์ก็ไม่ถึงก็อดอยากลำบากอะไรแล้วอะไรอีกฮะข้อแรกครับโยมเป็นผู้ชอบแสวงบุญว่างั้นครับแล้วก็ชอบไปปิดทองตามลูกนิมิตฝังลูกนิมิตอย่างเงี้ยครับทำมาปิดทองลูกนิมิตถ้าปิดทองลูกนิมิตมันก็ถ้าเป็นในพระไตรปิฎกอะไรมันก็ไม่มีนะฮะที่จะเป็นเรื่องของการปิดทองไปทองมาชั้นหลังเป็นอาจจะเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆเราอะนะพุทธไทยเราก็จะมีการปิดทองปิดทองลูกนิมิตอะไรเงี้ยทีนี้ว่าจะได้อานิสงส์อะไรเขาก็โอ้โหชี้แจงอานิสงส์เยอะแยะไปหมดเลยนะโยมก็ไปอ่านดูได้ไงของข้าใบลากาปิดทองกว่างลูกนี้มิตรอะไรตัดวงตัดไหวนั่นไปดูในอานิสงส์ของหนังสือก็แล้วกันนะไหมแต่ทีนี้ถามว่าในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นไหมไม่มีหรอกนะไม่มีแบบนั้นแต่ว่าทีนี้การที่เราเจตนาทำบุญถึงแม้ว่าในครั้งพุทธกาลไม่มีแต่ปัจจุบันนั้นมีถ้าเรามีเจตนาที่เป็นบุญกุศลก็ได้บุญกุศลแต่ในนี้จะได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นเราก็ไปดูอานิสงส์ก็ที่เขาเขียนไว้แล้วกันนะนะมีหนังสือเคยดูไหมล่ะไม่เคยไม่เยอะสองเยอะแยะแต่หมดไปหมดเลยแหละฮะแต่ในพระไตรปิฎกไม่มีตรงนั้นนะก็ฝากโยมไว้แล้วกันเจตนาให้เป็นบุญก็แล้วกันเราทำให้อะไรกิจกรรมของสงฆ์นั้นสำเร็จลุล่วงไปอะไรมันก็ใช้ได้นะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละที่อะไรเงี้ยไหมทีนี้ยามาเป็นบรรทัดฐานว่าประเทศเรามีประเทศอื่นเขาจะต้องมีมันก็คงจะไม่ใช่ตรงนั้นแหละเนาะจริงๆไอ้นิมิตจริงๆแล้วที่ทำอุโบสถนั้นก็เขาก็พระก็ตรวจสมมุติขึ้นมาทางนั้นนะไหมตรวจสมมุติเสียมาขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อทำสังฆอุโบสถเพื่อให้เป็นขอบเขตเท่านั้นเองตามวินัยเห็นไหมที่เรียนอะไรก็เป็นอย่างนั้นทีนี้บางที่ก็จะมีแต่ละมีแต่ป่าอย่างเดียวแล้วก็เขาก็สมมุติมิตรเป็นในขึ้นมาเพื่อทำสังฆกรรมอะไรได้มันก็ได้ถ้าว่าพระสวดสมมุตินะถ้าตามพระวินัยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแยกให้ออกตรงนั้นนะ
นะต้องแยกให้ออกว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยเราก็ต้องมีโบสถ์นะฮะมีการฝังลูกนิมิตมีพัทธสีมาอะไรเงี้ยนะต้องทำอย่างนั้นนะจริงๆเราก็สวดให้มีสีมาขึ้นมาแล้วแต่ปกติให้เป็นนิมิตเครื่องหมายว่าขอบเขตของการทำสังฆกรรมรูปเป็นอุโบสถเท่านั้นเองแต่ว่ามาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ทำให้เป็นสัดเป็นส่วนมันก็เป็นอะไรศิลปะวัฒนธรรมไทยดีๆเหมือนกันนะฮะมันก็มองดูสวยงามดีอะไรเงี้ยเป็นสัดเป็นส่วนอะไรดีก็มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเนี้ยแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเป็นได้ไหมก็ได้บางที่เขาก็ทำเป็นป่าแล้วก็บวชกันในเป็นป่าเพราะว่าในครั้งพุทธกาลถ้าตามพระไตรปิฎกเราก็เลยจะเห็นว่าเขาก็บวชกันในป่าเท่านั้นนะฮะสมมติในถ้ำบ้างป่าที่มีต้นไม้ที่แข็งแรงต้นไม้ที่ว่าเป็นไม้แก่นอะไรฮะคงทนคงที่ก็สดสมมติอะไรกันขึ้นมาเป็นขอบเขตของสีมาไปฮะอันนั้นเราก็ไปดูในพระวินัยของพระอะไรกันมีอยู่แล้วฮะแล้วก็มีหมดนะฮะเรื่องสังฆกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าโยมปิดทองลูกนิมิตก็ปิดไปเถอะโยมไม่เป็นไรหรอกครับวัฒนธรรมไทยเราก็ทำให้มันเป็นบุญแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทำบุญแหละเราก็เจตนาให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช่ไหมเราไปคิดไกลเกินกว่าเหตุแล้วมันก็ทำให้เกิดไปวิตกวิจารทำให้จิตใจเราไม่สงบไม่เป็นสุขซะอีกอะทำอะไรก็ต้องให้มันสงบให้มันเป็นสุขอะฮะถ้าเราพอใจตรงนั้นแล้วก็มันก็เป็นสุขตรงนั้นแหละเมื่อเขาทำถือว่าดีเราก็ดีนะฮะเพราะว่าไปทำกับวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปดีในแค่ไหนก็แล้วแต่ที่แล้วกันเนาะแต่ที่จะไปทำถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่งั้นถ้าเรามีเจตนาที่ดีแล้วก็เราก็ทำไปเถอะเห็นไหมก็ไม่ต้องไปติดติงอะไรกันเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่ละที่อ่ะมันก็มีความแตกต่างอะไรกันไปนะฉันก็ฝากไว้ด้วยกันนะแต่ว่าเราก็อย่าไปติไปติงอะไรมากเพราะว่ามันเรื่องยุคสมัยที่มันบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเราก็ถ้าเราจะติงจะเตือนอะไรกันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลหน่อยเห็นไหมถ้ามันเกินความพอดีไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้ามันเกินความพอดีก็ต้องมีการทักท้วงกันนะฮะเพราะเรามีหุ้นส่วนด้วยกันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบริษัทสี่นี่เห็นไหมจะต้องท้วงติงอะไรกันได้เพราะเป็นมีหุ้นส่วนด้วยกันนะฮะนั่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนักอยู่ที่อุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเห็นไหมก็ดูกันกันไปก็แล้วกันโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันนะฮะแต่เรื่องของอานิสงส์ก็ดังที่ว่านะหนังสือเขาเขียนมาเลยที่ว่าเกี่ยวกับอานิสงส์ของการปิดทองลูกนิมิตก็มีเยอะเลยเห็นไหมปิดทองเนี่ยละกี่วัดแล้วฮะ8วัด9วัดก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตปิดทองทั้ง9วัดไปสวรรค์เลยนะเห็นไหมขอการหลวงพ่อครับมีสายข้อจากนครราชสีมาครับจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรจ้าโยมครับการนวดกับการพระคุณเจ้าครับจ้าคือผมมีปัญหาอยู่หน่อยนึงนะครับคือตอนผมบวชอยู่ผมก็นั่งใครภาวนาพุทโธแล้วมันก็ทีเข้ามันก็กายมันหายไปไหนไม่รู้นะครับไม่รู้สึกว่ามีกายแล้วก็ใจก็ดับไปเลยไม่มีความคิดอยู่ในใจเลยนะครับมันเป็นอาการของยังไงครับแค่นี้นะคือกายมันหายไปนะครับกายกระจายเนี่ยใจมันก็ไม่มีความคิดเหลืออยู่กายมันก็หายไปเลยนะครับถามว่าอาการแบบนี้มันเป็นอะไรใช่ไหมครับครับอ๋อแค่นี้หรือเปล่ามีอีกไหมก็อีกข้อนึงนะครับทำไมจิตมันยิ้มล่ะครับยังไงนะมันจิตดวงจิตมันยิ้มอะครับดวงจิตมันยิ้มครับจิตยิ้มจิตเกิดปิติอย่างนี้หรือเปล่าตอนนั้นติดอยู่ติดหัวใจด้วยสีดำด้วยผมเห็นนะครับตอนที่ผมนั่งหลับตานะครับจับสองข้อครับเดี๋ยวผมฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณครับจ้าสาธุครับข้อแรกโยมนั่งสมาธิครับหลังจากที่
ศึกออกมาแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นพระแล้วศึกออกมาแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยนั่งสมาธิอยู่เรื่อยทำสมาธิอยู่เรื่อยครับแล้วทีนี้ก็เกิดอาการจิตดับนี่ครับแล้วก็เหมือนมันดับไปมันวูบไปนี่ครับมาเกิดอาการแบบนี้มันเป็นอะไรมันเปลี่ยนไปได้ที่ว่าถ้าเราเคยนั่งสมาธิทำสมาธิว่าเพราะว่าไอ้มันดับหายไปเลยเหมือนกับอะไรฮะเหมือนนิวรณ์มันดับไปเนี่ยมันก็จะแต่ว่ามันก็ต้องมีความรู้มีตัวสติที่เกิดขึ้นว่ารู้ว่ามันดับไอ้ที่รู้ว่ามันดับมันกายมันหายไอ้ตัวรู้มันยังมีตัวภาวะจิตไงที่มันไปรู้ว่าแม้กายหายไปใช่ไหมจิตไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนมันสงบมันนิ่งแม้กายหายไอ้ตัวที่ไปรู้ว่ากายหายหรือว่าจิตหายอะไรก็แล้วแต่นี่คือความรู้ของตัวจิตเนี่ยจิตมันมีธาตุรู้อยู่ฮะไม่เป็นไรก็เจริญสติไปให้ต่อเนื่องทำสติให้มันต่อเนื่องให้มารู้ว่ากายหายจิตหายเห็นไหมก็รู้ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกมันก็จะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนไปทำให้มีความรู้ต่างๆมันปรากฏเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปตรงนั้นแต่ว่าในกรณีอย่างนั้นมันมีความสงบนะมีความสงบที่เกิดขึ้นแล้วนิวรณ์มันเบาบางลงไปแล้วเห็นไหมมันถึงได้ว่าเกิดตัวปิติอย่างนั้นได้แล้วข้อที่สองล่ะข้อที่สองครับบอกว่าจิตมันยิ้มให้ครับทำสมาธิแล้วจิตมันใจมันยิ้มประมาณนั้นก็ปิติเหมือนกันใจที่ยิ้มได้คือมีปิตินะฮะที่เกิดขึ้นน่ะมันยิ้มได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันมีความสุขเกิดขึ้นไงหรือว่าธรรมะปิติสุขังปิติผู้มีปิติอยู่ในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขมันมีความสุขนะมันมีความสุขมีปิติเกิดนะฮะแล้วทำไปนะโยมนะทำไปต่อเนื่องไปครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ้าโยมอยากถามหลวงพ่อค่ะเรื่องนั่งสมาธินี่ค่ะนั่งจากเท้าขึ้นมาบนหัวเนี่ยทุกวันเลยนะคะมันจะมองเห็นลอกตามตัวหนังลอกหมดเลยล่ะค่ะตามตัวตามเท้าลอกออกไปหมดลอกครั้งที่สองก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกหมดเลยแล้วลอกครั้งที่สามก็มาเห็นตับแล้วก็ไปวางไว้ข้างหน้าอย่างนี้แหละค่ะหลวงพ่อแล้วก็ลอกตับลอกไส้ออกไปวางไว้บนข้างหน้าน่ะแล้วทีนี้ก็ไ ตพวกไตพวกอะไรอย่างเงี้ยสมองอะไรอย่างนี้ก็ลอกออกลงหมดเหลือแต่กระโหลกอย่างนี้แหละค่ะเหลือแต่กระดูกสังขารอย่างเงี้ยเอาไปวางไว้ข้างหน้าน้ำเหลืองน้ำเลือดเขาก็ไหลลงไปในท่อนั่นแหละค่ะเหมือนนี่ก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละหลวงพ่ออยากแล้วทีนี้พอลอกเสร็จจะมีทองแผ่นทองนะมาปิดตามร่างกายนี่หมดพันไปหมดเลยนะหลวงพ่อมันเป็นพ่ออะไรก็ไม่รู้ปิดหมดแล้วทีนี้ก็ไปวางไว้บนหิ้งอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อข้าน้อยก็ไม่รู้อยากจะถามหลวงพ่อดูว่าเป็นพ่ออะไรจะฟังทางวิทยุนะคะจะสาธุมันลักษณะของโยมน่าจะเป็นการนั่งภาวนาหรือว่าการพิจารณาร่างกายครับแล้วก็จากการถอดหนังถอดเนื้อแล้วก็ออกมากองไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ถอดพวกอวัยวะพิจารณาดูนะครับแล้วก็เวลาทำไปแล้วก็จะมีเหมือนแบบรู้สึกว่ามีทองมีอะไรมาปิดตามร่างกายเป็นภาพเกิดขึ้นมามีทองมาปิดตามร่างกายโยมก็ถามว่าอาการแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรก็เป็นเรื่องของนิมิตเนี่ยที่เราสามารถจะทำอย่างนั้นได้แต่ว่าให้เรามีสติรู้ตัวเมื่อเอาไปออกถอดเอาไปวางข้างนอกได้แล้วก็น้อมมาข้างในได้ในตัวได้ถ้าเราฝึกจิตให้มันเกิดความชำนาญน่ะนิมิตที่ปรากฏในร่างกายออกไปข้างนอกใช่ไหมดึงออกไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นออกไปในส่วนใดส่วนหนึ่งในแต่ว่าติงสาการะในอาการ32นะเราก็สามารถจะน้อมมาข้างในได้มาพิจารณาข้างในถ้าไปอยู่ข้างนอกแล้วจิตออกข้างนอกไปมันก็ไปสร้างอุปทานนิมิตข้างนอกทีนี้ถ้าเราน้อมมาข้างในล่ะมาสร้างอุปทานข้างในมันก็จะมีวิธีการที่จะทำให้จิตมันรู้หรือว่าสงบได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดอสุภะเกิดขึ้นได้ง่ายปรากฏขึ้นง่ายถนอมเข้ามาข้างในแต่ข้างนอกมันเป็นเรื่องของการพิจารณามันเกิดขึ้นได้เรื่องภาวะจิตเนี่ยที่เราฝึกไว้
หมือนที่ว่าเราถอดจิตออกข้างนอกออกไปข้างนอกไปสร้างนิมิตข้างนอกแต่ต้องออกเอาน้อมมาข้างในนี้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องไม่งั้นฉะนั้นแล้วจิตเราจะออกอ่ะจิตจะออกข้างนอกไม่มารู้ข้างในถ้าไม่รู้ข้างในนี้ไม่สามารถจะเป็นระงับดับราคะโทสะหรือโมหะในใจของเราได้ฮะมันต้องน้อมมาพิจารณาให้เกิดสุภะอยู่ภายในฮะก็ฝึกไปนะโยมมันจะเกิดความรู้ของใจไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรพิจารณาแต่ว่านั่นต้องให้มีสติรู้ตัวไว้แล้วเมื่อออกไปสร้างข้างนอกแล้วต้องน้อมเข้ามาข้างในมาพิจารณาให้มันเห็นภายในใช่ไหมแล้วเราก็จะมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นเรื่องการพิจารณาอสุภะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องการปฏิบัติของเรานั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าเราสร้างสติสัมปชัญญะตัวสติความลึกรู้สัมปชัญญะให้มันชัดเจนขึ้นนะตัวรู้ให้มันปรากฏชัดมันจะอยู่ข้างนอกหรือข้างในมันก็ไม่เรื่องเป็นเสียหายอะไรก็สามารถจะพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องฝึกฝนกันไปนะพอยังพอไปถึงที่สุดของที่สุดแล้วมันก็จะรู้อันนี้มันมีคำอธิบายโดยตรงอยู่ในตัวอยู่แล้วอะฮะมันลงตัวเข้าเองอะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องโอปัญญิโกนะน้องเข้ามาสู่ตัวนั่นนะฮะเหมือนที่เราสวดเราท่องกันเนี่ยโอปัญญิโกน้อมก็มาสู่ตัวเป็นปัจจตังเวทิตโพยูหิติเป็นเรื่องของวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยทีนี้การรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะคนเพราะว่าเหตุปัจจัยนิสัยหรือว่าการประพฤติปฏิบัติก็มีความแตกต่างกันไปโดยเหตุโดยปัจจัยมันก็จะไม่เหมือนกันโดยตรงหรอกฮะบางครั้งก็มีอะไรพลิกแพงเป็นพิสดารบ้างอะไรบ้างนะแต่จะพิษแพงหรือพิสดารขนาดไหนก็มารวมอยู่ที่กายและจิตนั่นเองเห็นไหมรวมกายและจิตจิตที่มันละมันรู้อะไรปรากฏขึ้นมามันก็ต้องนิมิตอะไรต่างๆมันก็ต้องละไปหมดในที่สุดนะแต่ว่าเบื้องต้นพื้นฐานนะฮะจะเป็นเรื่องของการใช้นิมิตเป็นอารมณ์หรือว่าตั้งจิตไม่ละนิมิตไม่เอานิมิตเอาแต่ความสงบเป็นอารมณ์อันนี้มันก็แล้วแต่นะฮะเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ที่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งที่มีนิมิตไม่มีนิมิตอะไรที่รู้ที่เห็นนะก็ต้องมาเห็นจิตนะต้องมาเห็นจิตแล้วเห็นใจแล้วก็รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเนี่ยปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกตรงหางนั้นแหละที่มันจะแต่ละความยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆได้ใช่ไหมแต่นั้นสิ่งนั้นเป็นที่ส่วนประกอบนะเป็นที่ส่วนประกอบบางคนก็สามารถจะทำได้บางคนก็ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ก็เหมือนพระที่มีอะไรอภิญญาไหมฮะเตวิโชวิชาสามมีอภิญญามีเจโตอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ต้องมีนิสัยของแต่ละคนเหมือนกันนะที่ฝึกมาสร้างสมมายังไม่ได้ทำได้ทุกรูปทุกองแต่ว่าความเป็นอรหัตอรหันต์นั้นก็สามารถทำได้บางคนก็อาจจะสร้างบารมีโดยที่การพิจารณาให้มันเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางจนกายเกิดเป็นนิพพิทาเบื่อหน่ายละความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าอาจจะไม่มีคุณพิเศษไม่มีเจโตไม่มีเตโชไม่มีอภิญญาอะไรดังที่ว่าอันนั้นต้องมีพื้นฐานของการทำสมาธิมันถึงได้มีฌานนะอันนั้นเป็นคุณพิเศษมันแต่ภาษาวกก็ยังมีคุณพิเศษไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันแต่เบื้องต้นอะไรประเภทนั้นนะพื้นฐานแต่จริงมันก็มีในอดีตชาติด้วยนะฮะพอมาปัจจุบันเนี่ยนะฮะเหมือนการภาวนาเหมือนกันทำไมต้องมีหลายบทหลายแบบเหลือเกินนะฮะแต่ละบทแต่ละแบบนี่มันก็ต้องเอามาใช้ให้มันถูกกับจริตจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรเหมือนกันแต่ไม่สงบนะฮะให้กลายเป็นรูปแบบไปฉะนั้นแบบยังมีผลก็แล้วแต่คนแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่มีในพระไตรปิฎกจึงมีต้อง40อย่างหรือ40ประการด้วยกันเนี่ยที่ว่าต้องเอามาใช้ให้มันถูกกับจริตของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยเหมือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันบางทีจะไปภาวนาให้เหมือนกับครูบาอาจารย์เดียวก็บางทีก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนี้อุปนิสัยไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงความสงบแล้วอะไรแล้วเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าอุบายในการที่จะทำไปให้สู่ความสงบนั้นก็มีความแตกต่างกันนะ
บางทีอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์จะพร่ำสอนอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้แบบที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาให้ทำอย่างนั้นบางทีอุปนิสัยมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นเบื้องต้นพื้นฐานมันก็ไม่สามารถจะทำความสงบให้ได้แต่ต้องมีบริบาลอย่างอื่นพอไปถึงความสงบตรงถึงจุดของความสงบและนิมิตและติดองค์กรรมบริกรรมภาวนาแล้วก็รู้เข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็มาสู่จุดเดียวกันแต่ว่าอุบายนั้นมีความแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยตามนิสัยของแต่ละคนนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วแต่อุบายใช่ไหมพอไปถึงความสงบมันถึงตัวรู้แล้วมันก็นะฮะเข้าใจหมดนะฮะทีนี้อุบายของแต่ละท่านแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไงต้องเรียนรู้ได้ตัวเองว่าเราจะใช้องค์บริกรรมภาวนาประเภทไหนบางท่านก็ชอบอสุภะก็ใช้เพื่ออุปสุภะไปเนี่ยมันก็ถูกกิจริตของจิตใจมันสงบทำให้ความรู้เกิดขึ้นความเข้าใจมากขึ้นปลงและปล่อยวางฮะทำให้เกิดความสงบได้อะไรได้มันก็ทำไปนะฮะบางคนชอบอะไรเจริญอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกมีความสงบเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เป็นพื้นฐานก็เราก็ทำไปเนี่ยเรียนรู้ลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบนะฮะมันก็ไปสู่ความสงบเหมือนกันนะฮะก็ไปรู้เรื่องภาวะจิตที่ละความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางทำจิตให้ว่างได้นะมั้ยมันก็อยู่ตรงนั้นเองอะฮะนั้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติต้องการทำนะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถึงนะฮะไม่ครบสูตรไม่ครบส่วนอะไรเขาก็มันก็จะไปบอกว่ามันไม่ได้ผลมันก็ไม่ใช่บางทีเราก็ต้องมีความจริงจังและตั้งใจไปเห็นครูบาในการเก่าๆแล้วให้ฟังอะไรที่ครูบาท่านอาจารย์ท่านต่อหลวงปู่หลวงพ่อบอกท่านก็ทำจริงจังนะฮะท่านไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายท่านภาวนาแล้วก็มาสอนเราต้องทำอย่างเงี้ยปฏิบัติอย่างเนี้ยนี่พอเราได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ของท่านท่านเล่าบอกให้ฟังมันก็ต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้กับนิพพานทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านได้อ่ะมีญาติโยมถามขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับเจริญพรจ้าโยมกราบบรรณาธิการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับจ้ามีคำถามอะไรในวันนี้ผมจะถามอาจารย์น่ะมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์หน่อยครับว่าน้ำตาไหลเหนื่อยครับอาการของน้ำตาไหลใช่ไหมครับจ้ะพูดมาได้เลยจ้ะฟังอยู่อะไรนะครับพูดมาได้เลยจ้ะพูดได้เลยแค่นั้นนะครับแค่นี้นะมันเป็นยังไงขยายความแค่นั้นเองอาการมันเป็นยังไงก่อนจะน้ำตาไหลเป็นยังไงจ้ะพูดช่วยอธิบายภาวนามาประมาณปีกว่านั่งกรรมฐานนะคืออาการน้ำตาไหลนี่คือมันออกจากเวลาการที่เราทำสมาธิหรือว่าเวลาภาวนาใช่ไหมเสร็จหมดแล้วอ๋อเสร็จหมดแล้วเราอยู่ในสมาธิหรือเปล่าที่อาการน้ำตาไหลออกมาปกติหมดทุกอย่างอ๋อดีๆอ่าให้พระอาจารย์ช่วยขยายความไปนิดนึงกว้างไปนิดนึงหรือให้แคบลงไปนิดนึงจ้าๆได้แค่นี้เนาะมีแค่นี้เนาะครับจ้าสาธุครับขอบคุณมากนะครับจ้าครับอาการน้ำตาไหลเกิดจากยังไงช่วยอธิบายให้โยมความจริงแล้วก็เรื่องของการปิติเพราะน้ำตาไหลหมายเพราะว่าความสงบมันเกิดขึ้นไงความสงบเกิดขึ้นมันมีความสุขฮะมันมีความสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเรายังไม่เคยผ่านนะถ้าในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่เคยผ่านอย่างนั้นมันเป็นปิติใจที่เกิดขึ้นมีไปปิติก็มีความสุขขึ้นมันก็น้ำตาไหลเลยเห็นไหมเหมือนคนละบางคนดีใจอ่ะดีใจก็น้ำตาไหลได้นะไม่ใช่ว่าเสียใจแล้วน้ำตาไหลนะฮะเสียใจมากว่าดีใจมันก็คือน้ำตาไหลได้แต่ทีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อนิวรณ์ระงับดับไปชั่วคู่ชั่วขณะซึ่งเราไม่เคยสัมผัสอะไรเลยเพราะว่ามาก่อนเนี่ยไม่เคยสัมผัสนะมันมีความสุขเกิดขึ้นมันมีปิติใจโอ้เนี่ยถึงความสุขที่นอกเหนือจากความปรุงแต่งซึ่งเป็นเรื่องความสุขที่เรามีวัตถุสิ่งของหรือว่าไปยึดติดในสิ่งเรื่องของบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยแต่นี้มันเหมือนกับเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิสอิงวัตถุอะไรเนี่ยสุขที่นอกเหนือจากนั้นเป็นนิรามิสุขเนี่ยมันยังมีอยู่ขณะเป็นปิติมันสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้เป็นนิรามิสุขว่าไม่ต้องไปอิงวัตถุอิงอามิสอะไรใช่ไหมแต่เมื่อเราปฏิบัติภาวนาไปมันเกิดปิติ
น้ำตาไหลมันก็แล้วแต่แต่ละคนนะเพราะว่าบางคนมีปิติก็ไม่น้ำตาไหลกลัวกายเบาจิตเบาแต่รู้ว่าเป็นสุขแต่บางคนนั้นน้ำตาไหลเห็นไหมฉะนั้นการปิติเนี่ยมันก็มีหลายประเภทด้วยกันนะฮะก็ไม่ต้องไปอะไรนะก็ถือว่ามันดีแล้วแหละที่มันเกิดปิติขึ้นมาได้นะฮะแสดงว่ามันมีพื้นฐานความสงบนิวรณ์มันลดลงเห็นไหมเราละนิวรณ์ตรงนั้นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เกิดปิติขึ้นมาบางทีเรานั่งนะนั่งไปนั่งไปมันก็เนี่ยกายเบาจิตเบาอะไรมันก็ความสุขจริงๆนะตอนนี้มันสุขจริงๆเลยถ้าเรานึกย้อนไปดูพุทธเจ้าถ้าเราเรียนในพระไตรปิฎกพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเปล่งคำอุทานนะว่าอะไรฮะอุทานว่าอหังสุขโขอโหทุกขังสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่อยู่ในประสาทสามฤดูใช่ไหมอันนี้ก็ปิติไหมปิติไหมที่แปลงคำว่าอหังสุขโขอโหทุกขังนะสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่ไหมไอ้นั่นท่านสบรุเป็นพระรหัสอรหันต์นั่นนะนั่นก็มีปิติมากเลยไหมที่ว่าเป็นคำออกนั้นออกมาแต่เรานี่ทำตาลายใช่ไหมมันมีความสงบโยมทำต่อไปนะนะแต่ที่จริงแล้วพอทำให้ถึงที่สุดแล้วมันต้องเหมือนกับเข้าไปสู่ปฐมฌานหรือปฐมมรรคเนี้ยปฐมฌานปฐมมรรคมีอะไรล่ะเมื่อเราละวิตกวิจารได้มันมีความสงบส่วนหนึ่งเกิดปิติเห็นไหมเกิดปิติลึกๆ ลงไปเกิดความสุขจากปิตินั้นเป็นความสุขอีกขั้นนะฮะต้องละอีกนะฮะความสุขนั้นมันก็จะละไปตามขั้นตอนของเขาอะเอกคตาเอกคตาคือจิตที่เป็นนิ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่ติดในสุขไม่ติดในปิตินั้นจนไปสู่ความเป็นอุเบกขาขึ้นมานะฮะเป็นอุเบกขาจิตที่รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนะฮะมันก็จะผ่านเป็นขั้นตอนของเข้าไปอันนั้นก็ถ้าจะเรียกไปว่าไปอยู่ไปในองค์องค์ฌานที่เรียกว่าปฐมฌานเห็นไหมแต่ว่าที่ว่าปฐมฌานที่ละปิติชาวิตกวิจารจนเกิดปิติจนไปถึงสุขเป็นเอกคตาอะไรเนี่ยนะฮะจนไปถึงอุเบกขาอันก็แล้วแต่ที่เราก็จะต้องไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้มันสัมผัสกับอารมณ์นั้นก็จะเข้าใจชัดเจนนอกเหนือจากการอธิบายให้กว้างเนี่ยพอเข้าใจนะครับนั่นที่เป็นอารมณ์ของสมาธินะฮะเกิดปิติแล้วนะปิติในนี้มันก็น้ำตาไหลได้ใช่ไหมในองค์ฌานนะเมื่อละวิตกวิจารได้ความสงบมันเกิดขึ้นมามันเป็นความสุขเกิดปิติน้ำตาไหลได้พอละจากน้ำตามยังปิติอยู่ในสุขความสุขอีกนะมันสงบไปลึกลงไปอีกฮะอันนี้น้ำตาไม่ไหลนะฮะแต่ก็ไปยึดติ่งเหล่านั้นได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงจนกำหนดไปรู้จิตเป็นเอกคตาจิตนิ่งเป็นหนึ่งหรือเป็นเอกคตาลมอารมณ์เป็นหนึ่งก็ยังไม่ได้ก็ต้องเป็นอุเบกขาเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังนะมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นอุเบกขาเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็รู้เออธรรมดาธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นอันนั้นปัญญามันจะเกิดขึ้นเข้ามาซ้อนขึ้นมาอีกทำให้รู้โอ้แม้แต่ความสงบเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมนะฮะมันแต่ว่ามันผิดปกติธรรมดาที่ว่าเรามีความสุขแบบธรรมดาโดยไม่ได้เข้าสมาธิเข้าฌานอะไรเงี้ยนะมันก็แตกต่างไปเพราะเหตุที่ว่าอันนั้นมันละเอียดการเข้าสมาธิมันละเอียดบางทีเป็นวันเป็นคืนมันก็สงบได้นะเป็นสุขได้อะไรได้แต่มันก็มีความเสื่อมฮะเห็นไหมเสื่อมจากองค์ฌานนั้นได้ถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ดีอะไรเงี้ยไม่เจริญต่อไปทำให้ต่อเนื่องอะไรไปมันก็เป็นธรรมดาเขาฮะมันเป็นขั้นตอนของเขาอันนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะต้องรักษาอารมณ์ให้เป็นด้วยตรงนั้นคงจะพอเข้าใจนะโยมนะไม่เป็นไรหรอกทำให้ปิติต้องทำให้ข้ามปิติอันนั้นไปด้วยฮะอันนั้นไปสู่เรื่องที่พูดให้ฟังอ่ะปฐมมรรคคือฌานที่หนึ่งที่ว่าละวิตกวิจารเกิดปิติเกิดสุขเป็นเอกคตานะฮะนะฮะก็เรียกว่ามีองค์ห้านะฮะปิติสุขวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาปฐมทัพปฐมฌานนั้นก็มีองค์ห้าก็เรียกว่าอัปปนาฌานอะไรฮะอัปปนาฌานก็ทำฮะทำไปก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจอย่างนั้นครูบาอาจารย์จะบอกว่าถ้าทำสมาธิไปถึงปฐมมรรคปฐมฌานหรืออัปปนาฌานแล้วไปเจริญวิปัสสนามันก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะจิตมันละเอียดฮะมันหนักแน่นแล้วก็แน่วแน่
จิตที่ดิ่งจนนิวรณ์ดับเพราะว่าเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนะฮะอันนั้นนิวรณ์ห้ามันดับอะเมื่อนิวรณ์ห้ามันดับนั้นจิตมันก็จะละเอียดอ่อนแล้วก็มีความแกร่งและก็มีความคมพอเมื่อพิจารณาถึงอารมณ์สุฐานหรือสมุทัยที่ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันจิตใจที่มันนิ่งอะเราก็จะมองไปเห็นนะมั้ยสิ่งต่างๆชัดเจนและละเอียดนะฮะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครปฐมสายตัดไปแล้วครับสายตัดไปแล้วครับครับก็สายหลุดครับไม่มีแล้วครับสายหลุดไปแล้วครับสายหลุดไปแล้วสายหลุดไปแล้วก็อธิบายต่อครับเรื่องอะไรเอาก็นั่นแหละเรื่องของไปการประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์เนาะญาติโยมที่รับฟังอยู่ต้องใช้ความเพียรพยายามเราจะไปฟังอย่างเดียวให้มันบรรลุมรรคผลได้ไหมฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่ปฏิบัติได้ปะไม่ได้ไม่ได้บางคนบอกว่าเออหลวงพ่อครั้งพุทธกาลที่เรียนมาอะไรมาเขาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมไปเลยไม่เห็นต้องไปนั่งหลับตาภาวนาเลยอ่ะเห็นไหมอันนั้นเขาสร้างสมบารมีมาครั้งพุทธกาลนะนะอยู่ใกล้ๆมันก็เป็นได้ตรงนั้นเขาสร้างสมมาฟังแล้วทำแล้วก็บรรลุเลยเหมือนเนี้ยที่บอกว่าเราย่อกันนะฮะที่ลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ในกาละนี่ที่ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีต้องจ้างให้ไปฟังธรรมจากพุทธเจ้านะฮะเห็นไหมฟังครั้งที่สองได้บรรลุเป็นโสดาบันเลยนะเห็นไหมเพราะพุทธเจ้าตั้งใจที่ท่านมีเจตนาที่จะอยากให้ลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะฮะก็ให้ตั้งใจฟังเมื่อฟังไปแล้วพินิจพิจารณาแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงรัตนตรัยเห็นไหมทีแรกก็เบื้องต้นก็ถูกจ้างมาให้ฟังเทศฟังธรรมนะฮะเห็นไหมทีนี้จ้างให้แพงขึ้นเพราะเหตุที่ว่าเป็นนั่งฟังเฉยๆไม่ได้มีข้อธรรมอะไรไปอธิบายให้ได้ฟังเลยทีนี้ต้องเห็นไหมให้ฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงธรรมข้อใดข้อหนึ่งอะไรจำให้ได้ให้ไปเล่าให้ฟังด้วยฟังเรื่องอะไรพระเจ้าแสดงเรื่องอะไรพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้เขาเกิดความเข้าใจจนได้บรรลุเป็นโสดาบันพอกลับไปบ้านอนาถถามว่าจะเอาเงินเปล่าเอาตังค์หรือเปล่าหักหามาได้เอาไหมบอกว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมพอรู้แล้วว่าที่พ่อให้ไปตรงนั้นต้องการให้ได้ทรัพย์มันประเสริฐซึ่งเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์มันประเสริฐที่ต้องจ้างไปนี่เราหน้าละอายเหลือเกินพ่อมีความปรารถนาดีหวังดีกับเราขนาดนั้นแต่แรกเราไม่รู้ใช่ไหมอันนี้รู้ซะแล้วนะฮะไม่ธรรมดานี่พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของอนาถเป็นบิณฑิกเศรษฐีนี่นกาละนี่ลูกชายนี่ไม่อยู่เลยฮะไปเที่ยวออกไปเที่ยวข้างนอกมันไม่อยู่กับถวายอาหารพระมาฟังพระเทศอะไรอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรไม่ได้ฟังเลยทีหลังพอได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วจัดแจงเองไรเลยฮะเห็นไหมมาถวายอาหารมาฟังเทศฟังธรรมพ่อรู้แล้วไงฮะพอไปถึงตรงนั้นก็มีความเข้าใจเรื่องการทำบุญแล้วครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมพิกุลเจริญพรจ้าโยมค่ะค่ะอยากถามปัญหาหลวงพ่อหน่อยจ้าว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันจะมีอาการลมดันขึ้นดันขึ้นอย่างเดียวมันเกี่ยวกับอะไรคะจ้าแค่นี้เนาะมีอีกไหมมีคำถามอีกไหมจ้ามีลำตัวมันออกร้อนมากเนี่ยมันทำไมเป็นอย่างนั้นจ้าแค่นี้เนาะเขาถามค่ะเขาฟังทางโทรทางวิทยุนะคะจ้าสาธุเวลาโยมนั่งปฏิบัติเนี้ยครับนั่งสมาธินี่ครับมันมีอาการลมดันขึ้นมาลมดันขึ้นแล้วรู้สึกร้อนอาการจะร้อนร้อนหน่อยครับเกิดจากอาการอะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยบางทีมันก็เป็นเรื่องอาการที่บางทีเราก็อาจจะไปอะไรบังคับเกินไปอะไรก็ฮะมันก็มีส่วนนะทีนี้ว่าการปฏิบัติจริงๆไม่ให้เกิดให้ดูอาการให้รู้อาการจริงๆแล้วก็ต้องปล่อยวางทำให้จิตว่างๆแล้วกำหนดก็ให้เป็นปกติให้มีสติเราจะกำหนดบริกรรมภาวนาด้วยกรรมฐานบทใดก็แล้วแต่เราก็จะไปบีบคั้นเพียงแต่ให้เรามีสติกำหนดรู้ดูอยู่ฮะทีนี้เราก็จะรู้อาการว่าบางอย่างนี่มันเป็นเรื่องอาการของกายธรรมชาติของร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเมื่อมากำหนดรู้แล้วมันก็เกิดอาการขึ้นธรรมดาปกติเนี่ยถ้าไม่ได้กำหนดรู้มันไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแต่เราไม่ได้ไปดูไปรู้ไปจดจ้องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เหมือนกับเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยบางทีอยู่ปกติธรรมดามันฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเราไม่มีสติพอกำหนดรู้โอ้โหจิตใจทำไมมันฟุ้งซ่านจังเลยใช่ไหมพอไปจ้องดูใช่ไหมถ้าไม่จ้องดูมันก็ไปนะฮะเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตบ้างอนาคตบ้างอยู่กับวัตถุบ้างอยู่กับบุคคลบ้างอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็จะปรากฏเกิดดับนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นแต่เราดูว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดรู้เธอก็มาจ้องจับดูที่จิตแล้วก็จะเห็นโอ้จิตมันวุ่นวายฟุ้งซ่านวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาเลยครับไม่หยุดอยู่กับที่เลยถ้าพูดง่ายๆไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเลยนะไปโน่นไปนี่เลยไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยนะฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้อาการของร่างกายก็เหมือนกันนะถ้าเราจดจ้องดูบางทีเราก็จะเห็นนะความเปลี่ยนแปลงบางทีมันก็เป็นอาการของเวลานั่งสมาธิมันก็เกิดอาการมันก็เป็นเรื่องของอะไรสังขารมานเหมือนกันขันธมานนะแม้เขาเรียกขันธมานนะฮะมานมี5อย่าง5ประการมันก็เกิดขึ้นเป็นคอยขัดขวางเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติมันก็เหมือนกันนะเกิดอาการต่างๆปวดท้องบ้างปวดหัวบ้างหายใจไม่ออกอะไรบ้างนะพอเราถ้าอยู่ปกติธรรมดามันก็ไม่เป็นไรพอเรามาปฏิบัติมันเป็นนะฮะทีนี้บางทีเราก็ต้องข้ามให้มานให้ได้เอาชนะให้ได้คือไม่ไปใส่ใจสนใจมันกำหนดภาวนาบางทีเราไปเพ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะดูมันจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนความเจ็บปวดที่เวทนาที่มันเกิดขึ้นมีเวทนามากๆกำหนดไปดูที่เวทนาเลยแต่ว่าไม่สามารถจะทำได้ทุกคนทุกท่านไปแต่บางคนนึกก็ทำจิตให้มันข้ามเวทนาอันนั้นไปได้ก็ทำให้จิตใจสงบและละจากความยึดติดในสังขารได้เวทนานั้นดับไปได้อันนั้นก็แล้วแต่บุคคลอีกเหมือนกันฮะจึงบอกว่าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลต้องมีอุบายแก้แต่อาการของโยมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูไปโยมภาวนาไปไม่เป็นไรหรอกครับมันเรื่องธรรมดาธรรมชาติปกติของสังขารร่างกายเราดูไปเราก็ต้องมีเรื่องเรียนรู้อีกมากใช่ไหมที่เราต้องเรียนรู้กันไปเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นแหละก็ขออนุโมทนานะให้ตั้งใจไปปฏิบัติไปไม่เป็นไรหรอกลมมันจะตีขึ้นอะไรไม่เป็นไรมันมีลมแหละร่างกายของคนเรามีธาตุสีดินน้ำไฟลมอยู่แล้วนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่ว่าบางทีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่สามัคคีกันมันก็ทำให้ไม่สบายปวดท้องบ้างปวดหัวบ้างอะไรบ้างสารพัดจะเป็นนะฮะเพราะหมอโบราณหมอยาเนี่ยเขายังมีการคูณธาตุเนี่ยเวลาไม่สบายนะถ้าเป็นหมอแบบโบราณก่อนๆเก่าๆพื้นบ้านเขาต้องมีการคูณธาตุต้องต้มยาคูณธาตุให้ทานให้กินอะไรกันไปให้โรคนี้ว่าธาตุมันจะได้อะไรสามัคคีกันหน่อยอะไรเงี้ยพอธาตุไม่สามัคคีกันมันก็เกิดความไม่สบายกันนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุสี่ทีนี้ธาตุสี่นี่ถามว่าเอามาปฏิบัติเป็นกรรมฐานได้ไหมทำได้อีกนะธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเรามาพิจารณามันก็ทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของไตรลักษณ์ได้อีกเหมือนกันมันอยู่ที่วิธีการที่จะนำมาใช้นำมาทำจึงบอกว่าไงมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนและท่านอะไรฮะไม่ใช่เฉพาะจงที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้นอย่างเดียวนะใช่ไหมถ้านั้นเป็นเพียงอุบายที่เป็นพื้นฐานนะจริงๆแล้วก็มันเรื่องของแต่ละบุคคลที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยมาไงจะบอกว่าพระในครั้งพุทธกาลหรือโยมในครั้งพุทธกาลเนี่ยบางทีอาจารย์ก็สอนไม่ถูกกับจริตใจแต่ว่าไปเจอผู้รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าแนะนำชั่วพักเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีอ่ะนะเห็นไหมเหมือนพระอะไรจุลบันทกอะไรเงี้ยมหาบันทกพี่ชายนั้นสอนสบายเท่าไหร่ก็ไม่จำแม้แต่คาถาสีบาทนะฮะตีประโยคก็ยังจำไม่ได้ทั้งพรรษาเลยไล่ไปเลยน้องโง่อะไรหาว่าน้องโง่ให้ศึกไปที่ดีกว่าพุทธเจ้าท่านให้ผ้าขาวไปบริกรรมพักเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมเพราะไม่ถูกจริตนะฮะเห็นไหมไม่รู้เหตุปัจจัยของกรรมของแต่ละคนนะฮะช่วงขณะเดียวนะไม่นานเห็นไหมแตกต่างกันไหมทั้งพรรษาอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถจะบรรลุได้เพราะว่าที่บอกกรรมฐานหรือว่าให้ท่องให้ทำนั้นมันไม่ถูกกับจริตไงฮะแต่เมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็รู้เหมือนกันหมดแม้พระเป็นพระชั่วขณะเป็นสำเร็จเป็นอรหันต์ยังไปแสดงธรรม
ในท่ามกลางในสงฆ์ที่มีพุทธเจ้าเป็นประธานได้ทำไปไม่น่าเชื่อเลยนะฮะพุทธเจ้าให้หมอชีวโกวามารพัฒน์เนี่ยตอนนั้นเลี้ยงพระใช่ไหมเยอะไปนิมนต์มามีรูปหนึ่งยังไม่ได้มาต้องสงสัยพระพี่ชายยังบอกว่าเนี่ยไม่ต้องมาเอามนต์มาละน้องชายไม่โง่ไม่ฉลาดอะไรเงี้ยพระน้องชายไม่ต้องมาพุทธเจ้าบอกให้ไปนิมนต์มาเถอะมาแสดงธรรมให้กว้างบรรลือตีนาฏแสดงธรรมต่อหน้าพระท่านกลางพุทธเจ้าพอสำเร็จแล้วปัญญามันเกิดไงพระพุทธเจ้ารู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะฮะเห็นไหมนะหมดเรื่องครับก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0804557171 0804557171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาปฏิบัติธรรม
กว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆติดต่อบริจาคสมทบได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาคหน้าวัดสังฆทานหรือที่สำนักงานวัดหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1164 หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นเลขที่บัญชี092-250-1124ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราอยากถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลงพ่อยังสั่งสารทานทำได้ฟรีปาชิก้าปี25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านครับเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164
024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิยมหลวงพ่อพวกเราจะยมที่สองครับแล้วก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการนะก็ญาติโยมมีอะไรก็ถามมาได้นะถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะตอบได้ก็จะตอบแต่ยังตอบไม่ได้ก็วันหน้าก็ค่อยมาตอบใหม่นะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมอุ่นครับจังหวัดระยองโยมถามว่าการสวดมนต์ยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าค่ะการสวดมนต์ทุกบทเนี่ยนอกเหนือจากยอดการพระไตรปิฎกอะไรที่จริงน่ะในเราประพฤติปฏิบัติก็อยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะเห็นไหมในพระไตรปิฎกการสวดมนต์ในพระไตรปิฎกเขาก็เอามาจากในพระไตรปิฎกนี่ที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็อาจจะมารวบรวมให้เป็นคำสวดนะที่จริงมันก็คือคำสอนนั่นเองอ่ะทีนี้มนต์แต่ละบทแต่ละบทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสาธยายถึงพระอริยะบุคคลหรือว่าการประพฤติปฏิบัติหรือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่ท่านปฏิพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรนี่ก็เอามาสาธยายกันเอามาสวดกันทีนี้ว่าจะให้เกิดอานิสงส์สูงสุดก็ต้องตรวจแล้วจิตใจสงบนะฮะมีความสงบถ้าเราสวดยอดพระการพระไตรปิฎกนั้นจิตใจมันสงบไหมฮะแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นมีปิติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นหรือว่ามีความสงบมันก็ได้อานิสงส์นะตรงนั้นนะฮะในการตรวจมันก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเหมือนกันถ้าเกิดสมาธิก็มีความสงบไปขั้นหนึ่งแต่ถ้ามีศรัทธาตรวจแต่จิตใจล่องลอยอะไรไปนะปากว่าแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เรียกวิญญาณออกนอกตัวก็มีที่ปากเป้าว่าไปได้เป้าเนี่ยแต่ว่าจิตใจไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันว่าด้วยความเคยชินนะฮะแต่จิตใจไม่อยู่กับตัวก็มีที่เป็นลักษณะนั้นเพราะมันจำได้ไงแต่ว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับคำสวดนั้นแหละฮะแต่ว่าตัวจำได้นะเป็นลักษณะแต่ทีนี้จิตใจของเราถ้าเกิดอยู่กับคำสวดนั้นมีสติมีสมาธิมีความสงบเกิดขึ้นแล้วเข้าใจถึงคำสวดหรือว่าเป็นคำสอนนั้นหมายความว่าอะไรนะเกิดสติเกิดปัญญานั้นมันก็ทำให้เกิดอานิสงส์เกิดบุญกุศลสูงสุดขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมก็ฝากไว้กันแล้วกันนะให้มีสติหรือมีสมาธิอยู่กับการตรวจนั่นการให้จิตใจเราสงบมาสงบมากก็เกิดอานิสงส์มากนะฮะสงบน้อยก็เกิดอานิสงส์น้อยไม่เกิดไม่สงบเลยล่ะก็เกิดอานิสงส์เพราะเรามีศรัทธาแต่ว่าอานิสงส์น้อยเห็นไหมอันนี้อยู่ที่ว่าความสงบใจแล้วและที่สำคัญก็มีความเข้าใจนะศรัทธาความเชื่อปัญญาความรอบรู้หรือว่าความเข้าใจฉะนั้นภาษาบาลีนั้นสวดบางทีเราก็คิดว่าเป็นความขลังแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วเป็นภาษาไทยเราเข้าใจความหมายเป็นความคิดนะคือตัวปัญญาความเข้าใจความหมายนั้นอันนี้ถ้าว่ามีทั้งความขลังมีทั้งความคิดมีทั้งศรัทธาและปัญญาอันนี้ส่งเกิดขึ้นบนทุกบทเลยนะฮะไม่เฉพาะแต่การไปไตรปิฎกอย่างเดียวนะก็ฝากโยมไว้นะดีทุกบทละมนนะฮะเห็นไหมแล้วก็ท่องบทบ่อยๆบอกว่าอัจฉริยะมะรามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนนะไหมต้องมีการทบทวนอยู่บ่อยๆไหมมันก็ทำให้เราไม่ลืมมนเราไม่ลืมคำสวดนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นนุกยุงต้องมนในครั้งพุทธกาลเคยเล่าให้ฟังไหมมีพระพุทธเจ้าเทวชาติเป็นนุกยุงทองไงลืมท่องมนเท่านั้นแหละเห็นไหมติดบ่วงของพานเลยเห็นไหมธรรมดาพ่องท่องมนอยู่ไปบ่อยบริกรรมมนอยู่ไปบ่อยไม่ติดบ่วงในพานจะเก่งขนาดไหนก็เอาบ่วงอะไรไปดักอะไรยกยุงทองนี่ดักไม่ติดนะพระโพธิสัตว์เป็นนกยุงทองอ่ะแต่ทีนี้พอลืมตัวไปเห็นเพศตรงข้ามเข้านะเพราะว่าพานคนหนึ่งก็ฉลาดไงฮะพอดูนกยุงนี่ท่องมนอยู่บ่อยๆถึงไม่ติดบ่วงเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลืมมนล่ะก็นกต่อที่เป็นเพศตรงข้ามมาล่อดิฮะให้ลืมให้ขาดสติเผลอลืมทั้งหมดก็เลยติดบ่วงใช่ไหมพระนรินทร์ก็ฉลาดเขาดูก็เลยไปถวายพระราชาไงนั้นพุทธเจ้าเคยเป็นนกยูงแล้วก็ไปติดบ่วงเพราะลืมการท่องจึงบอกว่ามนไม่มีการท่องบ่นเป็นมนทินไงใช่ไหมเราจะมีคำว่ามนถ้าไม่มีการท่องบ่นเป็นมนทินเพราะจะหลงลืมนะเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านก็เคยมีประสบการณ์ตอนที่
ป็นพญาลูกยุงทองนั่นเองดังนั้นการตรวจมนต์ทุกบทก็มีผลทางด้านจิตใจของเราเหมือนกันทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เรามีสติมนต์บางบทนี้ไปพิจารณามันเนี่ยบางบทที่พระท่านสวดกันนะพินหะปัจเจเวขณะ5ใช่มั้ยเรามีความแก่ความเจ็บความตายเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีกรรมเป็นของตัวเตือนสติมั้ยครับเป็นการเตือนสตินะถ้าพินหะปัจเจเวขณะทั้ง5มีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะฮะที่เราสวดนะถ้าเราอ่านคล่องท่องจำพิจารณาเนืองๆล่ะเกิดสติเกิดปัญญานะไม่หลงตัวเดิมตายไม่หลงกายเดิมแก่เลยเห็นมั้ยฉะนั้นเราได้สติสัมปชัญญะได้ความรู้ความเข้าใจเราก็จะรู้จากการปลงแล้วปล่อยวางเป็นนะทุกวันนี้คนโอ้ปลงไม่ค่อยตกมีแต่เรื่องปรุงแต่งนะเรื่องเห็นมั้ยแต่ละพัดเรื่องเห็นมั้ยปลงไม่ค่อยได้กันนะเพราะมันมีสิ่งที่ปรุงแต่งเยอะมีสิ่งที่ยั่วเยอะเยอะยั่วยุทั้งทำให้มีความลุ่มหลงหลอกจิตหลอกใจก็เยอะอะไรเงี้ยเห็นไหมจะบอกว่าภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงนะฮะเห็นไหมภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงมันเป็นอย่างนั้นนะลุ่มหลงอยู่ในความคิดนะฮะถูกจิตหลอกกันจิตหลอนอะไรเงี้ยถ้าจิตเราไม่รู้ก็ถูกหลอนถูกหลอกกันนะมารคืออะไรครับมารคือกิเลสภายในจิตใจของเรานั่นเองที่ล่อหลอกเราให้ร่มหลงทำให้เรารุ่มร้อนนอนไม่หลับอะไรกันไปตามๆกันนั่นนะฮะนั้นเราต้องศึกษาธรรมต้องปฏิบัติธรรมอ่ะนะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันลดลงเพราะเรามันจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นเนี่ยหมั่นรักษาศีลหมั่นทำสมาธินะฮะเราหมั่นพินิจพิจารณาก็เรียกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องพยายามปลูกฝังให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างน้อยๆเราต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงรัตนตรัยนะฮะอันนี้เป็นอนุสติเป็นข้อปฏิบัติของเราถ้าเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็ถือว่ามีวัดอยู่ในใจมั้ยมีวัดอยู่ที่ใจใช่ไหมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจก็เป็นเครื่องเตือนสติเราก็มีข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมีวัดวอแหวนไม่ให้กาต่อเต่ารอเรือตอนนึกให้เป็นกิจวัตรเราก็มีวัดอยู่ข้างในใจของเราไม่หลงลืมข้อประพฤติปฏิบัติเราจะทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนแต่เรื่องของศีลธรรมไปมันเป็นบาปไม่ใช่เป็นบุญมันจะเป็นเชิงลบไม่ใช่เป็นเชิงบวกอะไรเงี้ยเราก็มีสติลดละนะเราต้องหยุดต้องเบรกบ้างนะฮะเบรกให้มันหยุดบ้างนะดูมันบ้างเอาเป็นยังไงเนี่ยไปยังไงมันถล่มลึกลงไปแล้วมันจะเรียกไม่รู้กูไม่กลับไหมเห็นไหมเราก็ต้องมาดูตรงนั้นถ้าหยุดนะมาฉุกคิดจะพิจารณาดูถ้าถลำลึกลงไปมันจะเรียกไม่รู้กูไม่กลับเลยฮะนั้นเราก็ไม่ถลำลึกลงไปตรงนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวสติตัวปัญญาที่เราฝึกฝนกันทั้งนั้นแหละเห็นไหมถ้าเรามีหลักของการประพฤติปฏิบัตินะฮะมีศีลมันก็มีหิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วคนมีศีลนะทำรวมในศีลนะมีศีลติดขาแล้วก็มีศีลสังวรอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นตัวกันหรือตัวแก้แต่ทีนี้ยุคปัจจุบันเราถ้าสังเกตดูให้ดีคนเราเนี่ยไม่ค่อยจะถ้าเป็นชาวบ้านชาวเรือเราก็ศีลห้าก็ไม่ค่อยจะรักษาอะไรกันเห็นไหมปล่อยอย่าละเลยจนเคยตัวอะไรกันไปเนี่ยนี่ก็มีการรณรงค์ให้ถือศีลห้าอะไรกันนะแต่ถือหรือว่าทำจริงๆนั้นรู้สึกว่ายังมีน้อยอยู่ใช่ไหมยังไม่ค่อยมากอ่ะถือว่าเป็นบางคนก็บอกว่ามันขัดขวางกับเรื่องอาชีพอ่ะฮะบางทีไปทำงานทำการอะไรค้าขายอะไรบอกว่าโอ้จะถือศีลห้าครบมันคงจะยากอะไรเหมือนกันบางทีก็ต้องมีลูกเล่นลูกหลอกอะไรแย่ไหมก็ไม่มั่นใจว่าศีลมันจะครบมันจะขาดมันจะด่างพร้อยหรือเปล่าบางคนก็มาถามเหมือนกันนะกันจะเห็นไหมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเหมือนกันนะบางครั้งอาชีพบางทีก็เหมือนกันว่าจะให้มันตรงลงตัวไปมันก็คงจะเป็นเรื่องทำยากทำลำบากเหมือนกันแต่ว่าให้มันถ้าไม่ขาวก็อย่าให้มันดำไปเลยนะใช่ไหมเอาเทาๆนะด่างๆนะซักง่ายหน่อยนะถ้าดำไปทั้งผืนมันคงไม่ไหวนะเป็นผ้านะซักออกยากเลยสีดำมันเคลือบไปหมดแล้วไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องเบาๆก็หน่อยถึงยุคสมัยมันนะฮะก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะถ้าคนเรามีอินทรีย์ยังอ่อนนะอินทรีย์ยังมีอินทรีย์ยังอ่อนมันก็จะไปแข่งขันในบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันนะ
แต่ว่าถ้าคนที่มีความเข้มแข็งก็สามารถจะทำได้นะก็ทำได้ถ้าไม่ยอมนะฮะไม่หยุดแล้วก็ไม่ยอมหยุดในสิ่งที่ควรหยุดนะฮะยอมในสิ่งที่ควรยอมแล้วกันนะเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นญาติโยมถ้าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าในสังคมก็ต้องช่วยกันแล้วกันนะสังคมขาดศีลธรรมแล้วข้อกรรมจะเป็นของใครล่ะนะฮะถ้าเราไม่พดุงศีลธรรมกันเอาไว้ลูกหลานไทยจะอยู่เย็นไหมมันก็ค่อยอยู่เย็นไปไม่ได้หรอกครับมันก็จะมีแต่เรื่องปัญหาซ้ำซ้อนอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงส่วนรุ่นหลังเนี่ยฮะต่อไปในอนาคตข้างหน้าผู้ชราก็รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นนะใช่ไหมคนรุ่นใหม่ๆแล้วถ้าว่าโบราณเขาบอกว่าไม่เป็นโลเป็นพายก็คงจะแย่นั้นใช่ไหมคงจะแย่จะรักษาครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองกันอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันดูให้ดีเหมือนกันต้องช่วยกันแก้ไขนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันดังที่ได้เห็นนะได้สอนได้ประสบกับปัญหาเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยที่ว่ามาเล่าบอกแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาแม้แต่พระก็ต้องช่วยเหมือนกันช่วยเตือนสติช่วยอะไรแนะนำชี้ให้รู้กับบาปบุญกองโทษเรื่องอนาคตนะอนาคตจะทำให้เป็นอนางอไม่ได้หรือเปล่าอนาคตมันก็ต้องไปข้างหน้าดิไม่จะทำจนหมดอนาคตอะไรไปงั้นมันก็คงไม่ใช่นะนั่นคือการที่เรามีสถานีโทรทัศน์วิทยุที่เผยแพร่นี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาช่วยกันรณรงค์ตอบปัญหาอะไรกันเนี่ยก็เพื่อจะแก้ไขวิกฤตต่างๆใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นเรื่องของศีลธรรมอะไรเงี้ยฮะที่คนไม่ใส่ใจหรือว่าไม่สนใจให้มีความใส่ใจหรือสนใจเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันคนเราถ้าขาดคุณธรรมอะไรมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับนะประเภทอื่นเขานะในคนเราที่ดีเป็นประเสริฐเลิศได้ก็เพราะว่ามีศีลมีธรรมนี่เองมีหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะทีนี้หลักของพุทธศาสนาเราว่าพุทธเจ้าท่านอะไรเน้นในเรื่องการไม่เอารัดเอาเปรียบกันการไม่เบียดเบียนกันนะฮะการไม่เบียดเบียนกันการเกื้อกูลกันการแบ่งปันกันรู้จักการให้ฉะนั้นจึงเบื้องต้นเนื้อทานคือการให้ใช่ไหมศีลคือการรักษาภาวนาคือการทำจิตใจให้มันสงบเย็นอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกกันนะฮะต้องฝึกและศึกษาให้มันเกิดความเข้าใจถ้าเราไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจนี่ก็ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเนี่ยแล้วมันจะได้อะไรกันบ้างเรามาดูแล้วเห็นไหมความจริงนะจะมีทรัพย์สมบัติอะไรกันมากมายตายไปก็ไม่เอาไปได้สักชิ้นสักอย่างหนึ่งนะไม่แตกต่างอะไรกับคนรวยคนจนน่ะตายแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าหมดเผาแล้วนะเป็นอังคารเป็นเถ้าเป็นทานหมดไม่รู้ว่าลองไปปนกันเป็นเราจะเลือกออกมาออกไหมเนี่ยเผาในเมนเดียวกันนะฮะเอาเชื้อตะกอนเดียวกันเมนเดียวกันคนรวยคนจนเผาก็ติดต่อกันไปเลยแล้วไปเคลียร์ดูว่านี่คิดเท่าคนรวยหรือคิดเท่าคนจนเนี่ยมันจะแยกออกไหมเป็นเท่าเหมือนหมดใช่ไหมครับเป็นเท่าเหมือนกันหมดไม่มีอะไรตรงนั้นแต่คนเราก็ไปหลงไปยึดไปติดอะไรกันนะฮะเห็นไหมร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัยใช่ไหม30,000 วันผ่านต้องยื่นคืนครบไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเคหาทิ้งสังขารไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีมันก็แค่นั้นเองไม่ใช่มีอะไรใช่ไหมถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็เห็นหลักของความไม่เป็นสาระนะฮะไม่เที่ยงแท้แต่เป็นธรรมนะฮะแต่ไม่เที่ยงแท้แต่มันเป็นธรรมคือธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่เราถ้าไปยึดมั่นถือมั่นทำไมมันไปทำอะไรฮะจริงๆมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วมันถูกต้องมันก็ลงตัวของเขาอยู่แล้วธรรมชาติเราก็จะไปฝืนอะไรกันไม่ได้ตรงนั้นเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่จะได้อะไรกับความแก่ความเจ็บความตายพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้ซึ่งให้เราพิจารณาเนืองๆในอภินหาปัจเจเวขณะ5ใช่ไหมมันจะได้อะไรบ้างนะฮะในเมื่อเราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้น
เรามีกรรมเป็นของของตัวแล้วไอ้ข้อหลังเนี่ยที่ว่ามีกรรมเป็นของของตัวยังไม่ต้องรู้มันกรรมอะไรกรรมดีหรือกรรมไม่ดีล่ะฮะเป็นบุญหรือเป็นบาปล่ะนะสิ่งที่เป็นบุญเราควรกระทําสิ่งที่เป็นบาปเราควรที่จะละที่จะเลิกซะไม่งั้นชีวิตมันจะติดลบนะชีวิตมันจะไม่เป็นบวกนะก็ให้เรามาดูมาเรียนรู้ตรงเนี้ยใช่มั้ยสังคมดีล่ะ